กลับมาอีกเรื่องนึงไปเร็วหน่อยไปที่นครสวรรค์เรื่องนี้แหละฮะที่มันแปลกคุณผู้ชมฮะและทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราตามไปอยู่ที่นครสวรรค์ประเด็นก็คือเป็นครูที่เกษียณแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวนอนเปลหน้าบ้านแล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่ถูกยิง1นัดแต่แกโดนยิง9นัดนะฮะคำถามก็คือ9นัดที่ว่าเนี่ยไม่มีใครเห็นจริงๆเลยเหรอคือจากเหตุการณ์นี้ตำรวจเรียกญาติสอบปากคำหมดเลยนะฮะใครไม่ได้ตามเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกทวนให้ทราบครูท่านนี้ชื่อว่าครูธวัชชัยคือเป็นคุณลุงและแกเกษียณออกมาแล้วแกก็บอกให้เมียไปทำกับข้าวส่วนแกมานอนที่เปลหน้าบ้านและถูกยิงกระหน่ำ9นัดคำถามก็คือว่าตอนยิง9นัดทำไมไม่มีใครเดินออกมาดูแม้กระทั่งด้วยความเคารพภรรยาล่าสุดนะฮะวันนี้กองปราบลงเองนะครับคุณผู้ชมฮะไปสางคดีนี้ว่ามันเกิดอะไรกับครูเกษียณรายนี้ที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยเราได้ตามลงไปในพื้นที่นครสวรรค์เห็นบอกว่าอย่างที่โรงพักเจ้าของพื้นที่คือสภ.ท่าตะโกได้เรียกคนใกล้ชิดเนี่ยนะฮะของคุณลุงธวัชชัยมาสอบปากคำทั้งหมดมันมีมุมน่าสนใจฮะกลายเป็นว่าคนที่เจอศพลุงคนแรกเนี่ยทั้งที่นอนอยู่หน้าบ้านตัวเองเป็นคนซึ่งหากบอยู่เห็นบอกว่าชื่อว่าคุณสุชาติเป็นหลานนะฮะตัวของหลานเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นป้ายคือถ้าตามคำบอกเล่าของพยานวันนี้2คนที่ตำรวจเรียกมาคือหลานชายคนเจอศพแล้วก็ภรรยาที่อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุภรรยาใช่ค่ะภรรยาบอกว่านั่งดูทีวีอยู่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงคือตำรวจก็สงสัยโดนยิงข้างบ้าน9นัดทำไมไม่ได้ยินภรรยาบอกว่าเขาได้ยินแต่นึกว่าเป็นประทัดในขณะเดียวกันสุชาติหลานชายเขามาหากบอยู่แถวๆนั้นแล้วตอนแรกเนี่ยเขาเห็นคนตายอยู่ที่เปลแต่ไม่คิดว่าถูกยิงนะคะเพราะคนตายชอบนอนตรงนี้เลยเดินเข้าไปแล้วเอาไฟส่องกบเอาไฟส่องกบส่องดูค่ะจนกระทั่งพบว่าเอ๊ะทำไมถึงมีลักษณะนิ่งเขาเลยตัดสินใจลองเอาไม้เขี่ยขาดูไม่ไหวติงถึงได้รู้ว่าอาจารย์ธวัชชัยเนี่ยแกเสียชีวิตแล้วก็เลยรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านแล้วไปบอกกับเมียคนตายว่าสามีพี่เนี่ยถูกยิงคือวันนี้คนที่ไปเจอศพอาจารย์คนแรกก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะคำถามก็คือแล้วได้ยินเสียง9นัดไหมคือเรื่องนี้ยิงตั้ง9นัดคือ1นัดเนี่ยปั้งแล้วจบยังพอเข้าใจได้แต่ว่าพอ9นัดเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วทำไมไม่มีใครรู้อะไรเลยเจ้าตัวก็อ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนผมเอาไม้ไปเขี่ยเนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่อยากเชื่อว่าอาจารย์แกจะตายแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็ถามบอกเอาจริงนะบ้านเนี่ยรอบๆ บ้านของอาจารย์เนี่ยเป็นบ้านใครกันบ้างเจ้าตัวอธิบายว่าบ้านญาติหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เราลองตรวจสอบดูคือพื้นที่บ้านอาจารย์ธวัชชัยเนี่ยแกอยู่กลางทุ่งนาตรงสีแดงที่ชี้ให้ดูนะคะที่แกนอนเนี่ยคือเปลยวนห่างบ้านแค่ประมาณ10เมตรฝั่งตรงกันข้ามคือบ้านคุณสุชาติห่างมาแค่80เมตรแล้วแกบอกว่าแกกำลังเดินตามเส้นสีเหลืองเพื่อจะไปทุ่งนาแกไปหาเขียดตรงนั้นแกก็เลยผ่านเปลคนตายในขณะเดียวกันละแวกใกล้กันเป็นบ้านน้องเมียแล้วข้างๆก็เป็นบ้านของตาของเมียเพราะฉะนั้นทุกคนคือเครือญาติในละแวกบ้านเดียวกันหมดเลยค่ะวันนี้กองปราบถึงสงสัยไงฮะว่าแล้วใครยิงครูคนนี้9นัดซ้อนหลานชายคือคุณสุชาติเนี่ยก็บอกว่าพอครูเกษียณเนี่ยแกชอบกินเหล้าและแกชอบนอนที่เปลผมก็ไม่ทราบว่าแกมีปัญหากับใครหรือไม่แต่แกเป็นคนพูดจาวุ่นวายอาจจะทำให้คนไม่พอใจหลานชายยืนยันนะฮะว่าผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้บังเอิญจริงๆที่ไปส่องกบแล้วไปเจอแล้วกลายเป็นศพแล้วผมสงสัยว่าปกติเขาเจอผมเนี่ยเขาต้องทักผมก่อนคราวนี้ผมฉายไฟเจอเขาไม่ทักเขานอนอยู่เฉยผมก็เลยส่องตรงหน้าอกเขาสงสัยว่าเป็นไรเปล่าว่ากระส่องไปฉายส่องดูนาคราวนี้มันไม่หายใจแล้วไงผมก็เดินเข้าไปใกล้ให้ชัดอีกทีนึงก็สังเกตไปหน้าเขาว่าเออมันเปลี่ยนสีหมดแล้วไงมันซีดแล้วแต่ยังไม่เห็นเลือดอะไรเงี้ยนะก็เลยใช้ไม้เขากบกระแทกที่ขาเขาเนี่ยแย่ก็เรียกอาจารย์นี่เขาไม่ตอบพยานมาเขาบอกว่าก็หกเขาอะไรเงี้ยเขาบอกก็ออกมาดูที่หน้าส่องไฟให้ดูเนี่ยส่องไปถึงรู้ว่าเป็นว่าไปเห็นเลือดถึงรู้ว่าถูกยิงเสียงปืนดังเราก็ได้ยินด้วยใช่ไหมได้ยินแต่ก็ไม่มีใครวุ่นวายก็คิดว่าไม่มีใครเป็นไรหรือว่าเด็กเล่นประทัดอะไรหรือเปล่าประมาณนี้แต่มันเงียบหมดเลยคือทุกคนเท่ากับว่าได้ยินเสียงปืน9นัดแต่ทุกคนคิดเป็นประทัดหมดเลยนี่ด้วยความเคารพนะฮะคือวันนี้ขอดูภาพกองปราบลงพื้นที่หนึ่งกองปราบก็เลยเรียกญาติเค้นหมดเลยว่าไม่สงสัยหรอว่าใครเข้าออกบ้านมั่งวันนี้ภรรยาฮะเราก็เจอคุณบุญยงก็ถามบอกคุณบุญยง
เอาจริงทำไมตั้ง9นัดไม่ออกมาดูเลยคุณบุญยงก็บอกว่าไม่คิดว่ามันผิดปกติเพราะณตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงปืนตอน 6:30 ตอนเย็นนะฮะเดินมาดูที่หน้าบ้านแต่ไม่เห็นอะไรเพราะแสดงว่าผัวเนี่ยไปนอนที่เปลตัวเองแค่เปิดประตูดูก็ไม่เห็นอะไรมองไปที่จุดที่สามีนอนอยู่ก็เห็นเอ้ายังนอนอยู่คืออันนี้เข้าใจได้คือปกติคุณผู้ชมฮะผมให้ดูตรงนี้หน่อยถามว่าถ้าคนโดนยิงทั้งตัวเนี่ย9นัดเนี่ยนะฮะเลือดยังไงมันต้องไหลโกรกออกมาเมียไม่เห็นเลือดเลยเหรอเมียก็บอกอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถูกต้องเพราะจริงๆมันห่าง10เมตรเห็นบอกว่าเอาจริงถ้ามันมืดอาจจะไม่เห็นเลือดถูกไหมฮะเพราะมันเป็นลักษณะ6แต่6โมงครึ่งอ่ะเดี๋ยวเขาต้องไปวัดแสงกันใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นใน6โมงครึ่งเนี่ยคิดว่าสามีหลับฮะเลยไม่ได้เรียกอะไรเขาตอนนั้นเนี่ยนะฮะทางด้านภรรยาเองก็ยังบอกด้วยว่าตัวเองก็กลับเข้าบ้านจน2ทุ่มหลานชายวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่าสามีตายแล้ววันนี้เราก็ถามภรรยาว่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าภรรยาบอกไม่มีส่วนใหญ่สามีกินเหล้าแล้วก็ชอบโวยวายเสียงดังก่อนหน้านี้เคยเมาแล้วมีเรื่องชกต่อยเนี่ยนะฮะกับใครบางคนเป็นไปได้ไหมว่าทางด้านของสามีฉันเนี่ยแกอาจจะไปรู้เรื่องเกี่ยวกับคนขายยาใช่ไหมฝ้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องเวลาคือแกเป็นครูมาก่อนเวลาแกไปเจออะไรไม่ดีพวกทำธุรกิจสีเทาแกก็จะตำหนิและแกก็จะมาบอกคนอื่นๆนะคะว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นในชุมชนปืนดังแต่ฉันนึกว่าลูกบอลตกใจหมดมันก็เดินออกไปดูแต่ฉันไม่ได้ดูข้างๆฉันดูข้างหน้านู่นถนนใหญ่เลยก็ไม่มีใครนี่หว่าไม่มีใครแล้วใครโยนบอลว่างั้นก็เดินกลับมานั่งดูหนังต่อเขาก็โวยวายว่าน้าแต้งน้าแต้งครูด่างตายแล้วอะไรเงี้ยบอกมึงยังมาก็หกก็ทำปลายกูมาก็ยังอยู่ว่างั้นเออพูดแค่นั้นแหละวิ่งออกบอกไม่เชื่อออกมาดูที่ไม่เชื่อก็วิ่งออกมาดูก็วิ่งออกไปดูทะเลาะแบบกินเหล้าแล้วก็ชอบแบบหาเรื่องชาวบ้านทะเลาะเข้าไปคือล่าสุดผมให้ดูผังบ้านนะฮะเพราะรอบบ้านครูก็มีแต่ญาติวันนี้คุณผู้ชมฮะพอเราลงไปในพื้นที่เนี้ยเราก็เลยลงไปหาญาติญาติบอกว่าเอาจริงญาติแล้วก็จะเข้าบ้านครูได้ก็ต้องผ่านบ้านญาติอีกเหมือนกันใช่ค่ะวันนี้เราไปเจอตาชื่นตาชื่นตามผังเลยนะที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะก่อนจะถึงบ้านครูนี่แหละนะฮะตาชื่นว่ายังไงบ้างป้ายตาชื่นเป็นตาของเมียนะคะจังหวะนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าช่วงตอนที่เกิดเรื่อง 6:30 ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าตาอยู่ค่อนข้างจะห่างออกมาแต่หลานชายก็คือธวัชชัยวิ่งมาบอกว่าอาจารย์ธวัชชัยเนี่ยถูกยิงแล้วบ้านไม่ได้ติดกล้องเลยทั้งถนนทั้งแถบก็เลยไม่มีหลักฐานเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้คนตายเคยโดนเมาเอ้ยเคยเมาแล้วโดนต่อยจนกระทั่งหมดสติไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าที่กลับมาก่อเหตุครั้งนี้ค่ะแล้วดูข่าวอยู่บ้านมันยินเสียงอะไรเราหมาห่าออกมาได้ยินเนี่ยหลานมาเรียกคนไปอยู่มงต้มเทศเต็มหมดเลยบอกเขายิงกันตายมันก็มีคนโน้นแต่ก่อนก็ไปอยู่ตุ๊กแกเขาต่อยสลบเขาหามาส่งอ่ะเขาใส่รถกระบะมาส่งแล้วทำไมโดนต่อยอ่ะตอนนั้นก็ไม่รู้อ่ะคือกินเหล้านี่แหละนานยังเรื่องโอ้นานหลายปีแล้วตอนก็ยังไม่ปกเสียงนะกินเหล้าดีก็พูดจาดีเพราะถ้ากินเหล้าเราพูดไม่ดีแล้วโวยวายเจอเรื่องก็ตกใจกันนะกลัวไหมยังจับคนร้ายก็ก็ยังจับไม่ได้กระทุ้งมันเยอะไอ้เนาะไปไหนก็ไปได้เนาะทางมันกว้างนั่นแหละเขายังไม่ได้ทำอะไรกันครับคุณผู้ชมฮะอ้าวทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอกองปราบนะฮะว่าเชื่อว่ากองปราบลงยังไงต้องเจอฆาตกรแล้วเป็นใครกันแน่นี่ฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ